ล่าสุดนะฮะล่าสุดทางเว็บผู้จัดการนะครับเขาได้โพสต์ย้อนรอยเงินบริจาคชูวิทย์เคยพูดเองมาจากคนที่ทำงานสุจริตตอนประมาณทุ่มเสร็จๆนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะฮะวันที่14กุมภาพันธ์ชูวิทย์บริจาค3ล้านเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์15มีนาคมนำเงิน3ล้านบริจาคให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่น่าสนใจคือการให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวในวันที่14กุมภาพันธ์ครั้งนั้นชูวิทย์นะครับเปิดเผยว่าเงินที่นำมาบริจาคโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันนี้ได้รวบรวมมาจากพรรคพวกคนที่พร้อมจะบริจาคแต่บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นนิรนามไม่ต้องการออกหน้าตาจึงขอเป็นตัวแทนนำมามอบให้เรียกว่าเพียงแค่ระยะเวลาเดือนกว่าๆเจ้าตัวก็ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไปเพราะมาครั้งนี้กลับยอมรับว่าเงินดังกล่าวนั้นมาจากสารวัตรสัวพันตำรวจโทวัศวัตรนายตำรวจที่ถูกเปิดโปงว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของเครือข่ายพนันออนไลน์นะฮะก็คือพนันเป็นต่อเบอร์ใหญ่การพนันออนไลน์นั่นเองย้อนกลับไป14กุมภาพันธ์ชูวิทย์ไปที่แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปบริจาค3ล้านเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนะครับชูวิทย์บอกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ในฐานะที่ผมเคยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตอนที่เรียนอยู่นะครับ2520เป็นสถานที่เล็กๆวันนี้ภูมิใจมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จึงขอความช่วยเหลือจากพรรคพวกนะจึงขอความช่วยเหลือจากพรรคพวกคนที่ทำงานสุจริตคนที่พร้อมจะบริจาคแต่บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นนิรนามไม่ต้องการออกหน้าตาตนเองเป็นเพียงตัวแทนดังนั้นจึงขอพูดผ่านไปผู้ใดที่ท่านนำเงินมาบริจาคตนได้นำเงินมาให้แล้วเห็นไหมวันนี้จึงมาบอกว่าเป็นสารวัตรสัวเพราะทนายตั้มแฉแต่วันนั้นทำไมบอกว่ามาจากคนสุจริตพักพวกของตนเองที่ทำงานสุจริตนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางเว็บผู้จัดการเขาก็ลากไส้คุณชูวิทย์อีกขดหนึ่งนะเห็นไหมฮะก็อย่างที่นักข่าวเราถามอะได้เงินมาเนี่ยได้เงินมาทำไมไม่บอกใช่ไหมฮะใช่จะให้บอกยังไงก็บอกเหมือนที่แฉเรื่องอื่นๆก็นั่นน่ะสิฮะเรื่องอื่นๆก็บอกไปก็บอกไปสิฮะยิ่งเป็นเงินจากสารวัตรสัวตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเอามาให้วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเมื่อวานนี้เวลานี้สารวัตรสัวไปหาผมเอาเงินไปให้ผมนี่ตั้งอยู่นี่สองตั้งใช่ไหมฮะชื่อของคุณชูวิทย์ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่ถ้าทำแบบนี้นะโอ้โหกล้องวงจรปิดมายืนยันเนี่ยผมพยายามปฏิเสธไม่รับผิดเป็นแบบนี้เลยใช่คุณชูวิทย์เนี่ยไม่ทำแบบนี้และไม่มีสิทธิ์ไปตอบแทนนักข่าวไปบอกท็อปนิวถ้าเป็นคุณจะทำยังไงเป็นคุณอาจจะไปซื้อรถเอาไปให้เมียน้อยก็ได้เอาถ้าเป็นนักข่าวเราก็อาจจะไม่รับตั้งแต่แรกแล้วไม่ไปร่วมสังฆกรรมตั้งแต่แรกและไม่อยากให้เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนของเว็บการพนันเราไม่อยากจะร่วมสังฆกรรมอย่าไปตอบแทนคนอื่นเอาตัวเองอ่ะทำไมถึงไม่บอกใช่ไหมและเอาไปให้โรงพยาบาลก็ไม่บอกเขาด้วยนะ